การเดินทางของเราในทริปนี้เริ่มต้นกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นการเดินทางที่นานที่สุดบนรถไฟครั้งแรกในชีวิตของเรามาเปิดประสบการณ์ใหม่และเดินทางไปพร้อมกับโบด้วยรถไฟด่วนพิเศษอีสานมักคาที่จะพาเราเดินทางไปยังสายตะวันออกเฉียงเหนือมารอส่งน้องนำเงินขึ้นรถไฟรถมันมีอยู่แค่มี3คันนะทุกคนที่จะไปหนองคายอ่ะเช็คข้อมูลแล้วก็พี่สิตูนแล้วเจอกันปลายทางหนองคายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้โบอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะเราจะไปไหนหนองคายเราจะเดินทางกลับบ้านนะคะทุกคนเราจะเดินทางกลับสกลแต่ว่าเรารอบนี้เราไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเราจะเดินทางด้วยการเอามอไซค์ขึ้นรถไฟไปหนองคายแล้วก็ขับมอไซค์จากหนองคายกับสกลนะคะทุกคนขั้นตอนซับซ้อนเนาะไม่ซับซ้อนเพราะว่าสกลไม่มีรถไฟไปนะใช่ๆมันเป็นแค่แบบว่าทางผ่านระหว่างจังหวัดอะไรประมาณนี้และที่ใกล้กว่าหนองคายก็อุดรแต่ก็ไม่ถึงว่าใกล้ขนาดนั้นทุกคนระยะทางมันก็บอกว่าเท่าๆกันก็เมื่อกี้ก็ได้ไปโหลดสัมภาระได้ไปโหลดก็คือไปโหลดมอไซค์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเวลาเดินทางของเราก็คือ2 ทุ่มตรงของคนนะแต่ว่าของสัมภาระรถไฟจะออก2 ทุ่ม 40นะคะทุกคน40ไม่เกิน45เออประมาณนี้แล้วก็โบจะมาบอกขั้นตอนการนำมอไซค์ขึ้นรถไฟเนาะหลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยมันยุ่งยากมันเสียตังค์เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังขั้นตอนแรกแล้วก็เข็นรถเข้ามาตรงที่เขาโหลดสัมภาระใช่ไหมข้างในถามเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะถ้าไม่รู้เนาะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะบอกเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะทุกคนก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนของเราถ้ามาเองก็ใช้ตัวจริงอ่ะเดี๋ยวให้พี่วอมพูดละกันเพราะว่าพี่วอมเป็นคนเตรียมเออคืออย่างแรกก็นำรถมาถึงสิ่งเอกสารที่เราต้องเตรียมก็คือสำเนารถเขาเรียกว่าอะไรเล่มเขียวอ่ะทุกคนสำเนาคู่มือรถสำเนาบัตรประชาชนแต่ถ้าในกรณีที่มาเองก็ใช้ตัวจริงได้เลยแล้วก็ตั๋วรถอัตราค่าบริการก็แล้วแต่ CC รถนะครับเขาจะมีแจ้งอยู่หน้าตรงห้องเจ้าหน้าที่อย่างทุกคนเราสามารถมาดูได้เนาะว่าเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะน้ำหนักเท่าไหร่อะไรประมาณระยะทางค่าบริการเท่าไหร่มีอัตราแจ้งอย่างชัดเจนของเรา150 ซีซีเออเท่าไหร่ก็รถอะไรก่อนอะตอนนี้เราใช้ GPX โดนนะฮะ GPX โดน150 ซีซีราคาเท่าไหร่คะราคารวมอยู่ที่ 1,438 บาทเขาก็จะมีแจกแจงเราลงที่หนองกรุงเทพไปที่หนองคายนะฮะแต่ถ้าระยะทางใกล้กว่านั้นก็จะถูกกว่านี้ตามระยะทางแล้วก็โบจะเสริมเรื่องตั๋วของเราเนาะที่เราเอามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะคะทุกคนถ้าจองออนไลน์อ่ะมันก็จะเป็นตั๋วแบบประมาณเนี้ยแบบของโบอ่ะเราพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้หรือว่าจะให้ดูผ่านการ
การจองทางแอปก็ได้นั่นแหละแล้วก็หรืออีกกรณีนึงถ้าเราซื้ออยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์หน้าช่องขายตั๋วแล้วก็สามารถเอาตั๋วใบนั้นไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้นะทุกคนตอนแรกอะโบก็กลัวว่ามันจะยุ่งยากอยู่แต่ว่าพอได้มาแบบว่ามาทำจริงๆมันก็ง่ายๆอ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็จะแนะนำเราไปตรงจุดนั้นจุดนี้อะไรประมาณนี้นั่นแหละตอนนี้เวลากี่โมงวะ7:30เราออกมาตั้งแต่ตีห้าเกือบ6 โมงเรามาถึงนี่ก็ประมาณ7 โมงนะทุกคนหลังจากนี้ก็รอยาวๆเราออกมาเร็วเพราะเราคิดว่าช่วงปีใหม่เราพัสดุที่จะไปต้องการใช่กลัวแบบว่ารถเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาเราจะเดินทางเราได้โทรมาถามเจ้าหน้าที่แล้วเนาะทุกคนว่าช่วงเทศกาลช่วงปีใหม่อะไรประมาณนี้รถสัมภาระแบบพวกรถอะไรเงี้ยจะเยอะไหมเส้นหนองคายเขาก็บอกว่ามันค่อนข้างเยอะช่วงเทศกาลเราก็เลยบอกว่ากลัวรถตกหล่นมันจะมีอยู่กรณีที่แบบว่ารถขนส่งเต็มแล้วก็ของวันนี้ที่มันตกหล่นอ่ะเขาก็จะส่งในวันพรุ่งนี้แบบนั้นนั่นแหละแล้วก็เที่ยวของหนองคายนะคะทุกคนมันจะมีรถแค่รอบเดียวเนาะต่อวันนั่นแหละก็เลยต้องรีบมานิดนึงพอเราได้เขาเรียกว่าอะไรได้โหลดรถแล้วก็โล่งใจแล้วสบายใจแล้วโอเคทุกคนเมื่อกี้นั่งอยู่โบพึ่งนึกได้ว่าโบลืมบอกการจองตั๋วสำหรับผู้โดยสารนะคะทุกคนก็คือวันนี้ที่เราเดินทางใช่ไหมเราเดินทางด้วยรถไฟสายอีสานมาขานะคะทุกคนรถขบวนพิเศษตู้นอน C เลยนะ C CN CRN ว่ะแป๊บนึงขอดูก่อน CNR นะคะทุกคนขบวนที่25เนาะที่เราต้องนั่งในวันนี้นะคะทุกคนก็วิธีการจองตั๋วของโบก็คือโบอ่ะจองผ่านแอปดีทิเก็ตนะคะเดี๋ยวโบขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นแอปตัวนี้เนาะพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกเส้นทางใช่ไหมปลายทางวันที่เดินทางปลายทางที่ไหนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เข้าไปตรงมันจะมีให้เลือกระหว่างด่วนวิเศษ CNR แล้วก็รถเร็วก็คือจะเป็นรถนั่งธรรมดาแต่ว่าขบวนพิเศษ CNR เนี่ยจะเป็นตู้นอนนะคะทุกคนนั่นแหละเขาก็จะมีให้เลือกเตียงล่างแล้วก็เตียงบนเนาะเตียงล่างเนี่ยราคาจะอยู่ที่998 บาทสำหรับเตียงบนจะอยู่ที่898 บาทต่างกัน100 บาทถ้ามาคนเดียวเราก็เลือกได้ว่าเราจะจองเตียงล่างหรือเตียงบนแต่ว่าถ้าเรามาแบบ2คนเนี่ยเราก็จองไปเลยทั้งล่างทั้งบนนะคะทุกคนห้องเหมาราคาเท่าไหร่นะให้โบคุณเมื่อกี้ 2,357 บาทนะคะสำหรับเตียงล่างอันนี้ชั้น1นะทุกคนสำหรับเตียงล่างอ่ะราคาอยู่ที่ 1,557 บาทเตียงบนราคาจะอยู่ที่ 1,357 บาทอันนี้ในกรณีที่สมมุติว่าเราเดินทางคนเดียวแต่เราไม่อยากให้ใครเข้ามาในห้องอีกแล้วกรณีห้องเหมาก็เหมาห้องแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปคนเดียวแต่ว่าอยากมีคนมาร่วมห้องก็ไม่เป็นไรเราก็ซื้อแค่เตียงล่างหรือเตียงบนก็ได้เช่นกันประมาณนั้นสำหรับห้องตู้นอนก็จะเป็นปรับอากาศหมดเลยนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็มารอส่งน้องนำเงินขึ้นรถไฟนะคะทุกคนทุกคนบนจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราไม่น่ารีบมาเลยด้วยความที่แบบว่าครั้งแรกใช่ไหมแล้วเราไม่รู้ว่ารถมันจะเยอะแค่ไหนแล้วสรุปแล้วอ่ะรถมันมีอยู่แค่มี3 คันนะทุกคนที่จะไปหนองคายอ่ะทุกคนสรุปว่าตอนแรกว่าจะรอส่งรถขึ้นรถไฟก่อนก็คือกลัวไม่ทันรถไฟตัวเองก็กลัวตกรถไฟเพราะว่าเขาประกาศไม่ขึ้นรถไฟแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเราต้องไปเคลียร์เรื่องตั๋วเรื่องอะไรก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันบนรถไฟนะเจอบนรถอ
้งนี้เราไม่รู้หรอกว่าระหว่างทางจะเป็นยังไงต้องเจอกับอะไรบ้างเราคิดแค่ว่าเราต้องสนุกกับการเดินทางของเราไปฮะ Let's goตรงนี้คือจะเริ่มปูกี่ทุ่มอะคะเนี่ยครับเริ่มแล้วเริ่มปูไปเรื่อยๆเลยใช่ครับแล้วเดินทางอย่างเงี้ยเขามีปิดไฟนะคะตรงมีครับประมาณ4 ทุ่มครับสี่ทุ่มมันจะปิดไฟคืองดใช้เสียงแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมก็จะเปิดไฟที่ประมาณขอนแก่นครับประมาณ4:00 ลงไหนครับเนี่ยหนองคายค่ะสายเลยออกอุดรออกอุดรปุ๊บก็จะมีพนักงานประกาศเก็บเตียงครับช่วงมาตีห้าประมาณนี้ครับครับครับผมค่ะทุกคนเราก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะคะเราขึ้นขบวนที่25คันที่3คันที่3นะคะทุกคนเองนั่นแหละตอนนี้พี่เขาก็ปูเตียงให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็ประมาณ4 ทุ่มเขาก็จะเริ่มปิดไฟตามขบวนนะคะแล้วก็อะไรนะก็จะเริ่มให้งดใช้เสียงแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็จะบอกว่าเบาๆนิดนึงนะเดี๋ยวนั่งสักพักก่อนเดี๋ยวเราจะไปที่ตู้อาหารกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าที่ตู้อาหารมีอะไรกินบ้างไปผู้หญิงผู้ชายไม่ได้แยกกันใช่ไหมแยกกันต้นจืดสาหร่ายนะคะทุกคนใช่สาหร่ายมีอันนี้ของพี่วอนมีหมูของโบมาแล้วมาแล้วข้าวต้มปลาของโบสั่งข้าวต้มปลาทุกคนไปกินข้าวกันอะไรสถานีจตุจักรฮะสถานีจตุจักรบนหัวเราไฟตู้นอนชั้น2นะฮะหัวเตียงก็มีหลอดไฟและปลั๊ก1 ตัว
ตอนนี้ก็ชาร์จแบตกล้องอยู่ก็มาทางนี้ก็จะซีวิวฮะเราซีวิวดูบรรยากาศที่วิ่งผ่านได้เตียงก็จะมีผ้าห่มยังไม่แกะอันนี้ผ้าห่มยังไม่แกะถุงเลยเตียงยาวนี่บรรยากาศบนเตียงแล้วก็หมอนหนึ่งใบเดี๋ยวเราพักผ่อนแล้วก็คอยดูบรรยากาศพรุ่งนี้เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศข้างทางไปให้ดูออกจากสถานีจะได้เห็นดวงอาทิตย์บนรถไฟตอนแรกก็จะบอกว่า good morning ด้วยแบบว่าด
วงอาทิตย์ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยฟ้าสางไม่สางจ้าโบจะมารีวิวการนอนบนรถไฟเมื่อคืนนี้ให้ทุกคนฟังคร่าวๆเนาะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยขึ้นมาข้างบนอะรถไฟสะอาดแล้วก็พี่พนักงานบริการดีมากก็คือเราขึ้นมาปุ๊บพี่เขาปูเตียงเสร็จแล้วเลยเกือบถ่ายไม่ทันเวอร์แล้วก็ห้องน้ำสะอาดห้องอาหารสะอาดอาหารที่ตู้เสบียงก็อร่อยนะคะทุกคนคือถือว่าเมนูแบบว่ารสชาติใช้ได้หมดเมนูเลยเมื่อคืนโบกินข้าวต้มปลาใช่ไหมตอนนี้ก็ตอบรับรถก็คือตายไปแล้วนะคือเขาทำมาร้อนๆแล้วก็อีนี่ก็ไม่เป่าก็คือกินไปเลยเวอร์แล้วแหละแล้วก็อะไรอีกการนอนเมื่อคืนก็ที่นอนห้องแคปซูลของเราก็กว้างขวางนะคะทุกคนถือว่านอนพิงตัวนอนพิงตัวได้สบายเลยแล้วก็ข้างบนอย่างที่โบถ่ายให้ดูเมื่อคืนใช่ไหมคือมันกว้างคือมันไม่รู้สึกอึดอัดเลยแล้วก็การนอนเป็นคนที่แบบว่าโบนอนที่ไหนก็ได้อยู่แล้วโบนอนหลับมันอันนี้มันก็แล้วแต่คนเนาะว่าจะยังไงแต่ว่าถามว่าทุกคนคิดง่ายๆว่าบนรถไฟอ่ะมันชึกชักชึกชักชึกชักตลอดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มันมีการจอดตลอดแล้วเสียงมันก็ดังอ่ะถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้นอนหลับลึกเหมือนโบอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกแบบว่านอนไม่ค่อยหลับเพราะเสียงมันเข้าตลอดอาจจะนอนไม่หลับแต่โบเมื่อคืนก็ถือว่าหลับตื่นแต่ก็หลับยาวอยู่มีฝันด้วยอ่ะนั่นแหละแต่รวมถ้าเทียบกับรถพัดลมอ่ะรถอันเนี้ยเงียบกว่าเยอะเงียบกว่าเยอะนั่นแหละอาจจะพอราคาอะไรแบบนี้อ่ะพูดถึงราคาเราไม่ได้เปิดกระจกพูดถึงราคาก็จะมาสรุปราคาให้ฟังอีกทีนึงคร่าวๆนะคะทุกคนไม่คร่าวสิราคาแบบเบสเซ็ตเลยราคาแบบที่เราจ่ายนะเน็ตเลยที่เราจ่ายทั้งหมดนะคะทุกคนอ่ะอันดับแรกก็จะเป็นราคาตั๋วผู้โดยสารเนาะของเรา2คนนะคะทุกคนอันนี้เราจองเป็นเตียงล่างเตียงบนใช่ไหมเตียงล่าง9998เตียงบน898รวมกันก็จะเป็น 1,896 บาทนะคะทุกคนแล้วก็ค่าตั๋วโดยสารรถที่เอารถขึ้นมาน้องรถมอไซค์นะคะทุกคนอยู่ที่ราคาเบ็ดเสร็จนะ 1,438 บาทนะคะทุกคนราคา2อันนี้ก็จะรวมกันทั้งหมดเป็นเลขที่ออก 3,334 บาทเลขสวยมากทำไมไม่เป็น3,333ไปเลยวะนั่นแหละราคาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าถ้าสำหรับโบนะในความคิดส่วนตัวโบนะถ้าแลกกับความแบบว่าความสบายอ่ะมันก็ได้อยู่มันประสบการณ์ใหม่ราคามันก็กลับบ้านราคามันก็โอเคถือว่าซื้อประสบการณ์ใหม่ในการลองกับสกุลในครั้งนี้นะคะทุกคนหลายคนอาจจะถามว่าราคาเท่านี้ทำไมอยู่ไม่นั่งเครื่องบินหนึ่งเลยคือมอไซค์ขึ้นเครื่องบินไม่ได้นั่นแหละประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปรถไฟของโบพาร์ทหนึ่งโบก็จะขอจบคลิปตอนนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนคือจบคลิปไม่เป็นทางการนะเราจะมีพาร์ทสองต่อนะคะเพราะว่าเรายังไม่ถึงบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวโบก็จะนั่งรอพาทิตย์ขึ้นว่าเราจะได้ถ่ายให้ดูไหมถ้าทันก็จะถ่ายดูคนดูนะคะอ่ะไปพาร์ทหนึ่งจบแค่นี้เจอกันพาร์ทสอง